สร้างหลักใจให้ลูกหลานหลวงตามหาบัวท่านสอนว่าการจะเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยากและเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะได้มีโอกาสนับถือหรือเป็นพุทธศาสนิกชนก็ยากยิ่งกว่าและพวกเรามีบุญมหาศาลขนาดไหนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และยังได้นับถือพุทธศาสนาไปพร้อมกันฉะนั้นจึงอยากให้เราได้ฉวยโอกาสอันประเสริฐนี้บ่มเพาะลูกหลานของเราตั้งแต่ยังตัวน้อยๆโดยการทำให้เขาดูเป็นตัวอย่างและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องแก่พวกเขาเช่นพาครอบครัวเข้าวัดไปทำบุญทำทานกันบ้างเพื่อสอนให้เด็กๆรู้จักการให้พ่อแม่พาลูกให้สวดมนต์เพื่อเป็นสะพานทอดพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณไปสู่จิตใจของเด็กตั้งแต่ยังเยาว์วัยกล่อมกล่าวเขาเรื่อยไปเมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้มีหิริโอตัปปะคือรู้จักละอายและเกรงกลัวบาปในเวลาจะทำสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรไม่ถูกต้องในศีลธรรมเขาจะเตือนตัวของเขาเองได้จะระลึกได้ประพฤติปฏิบัติตนได้ถูกต้องสิ่งนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากจะเป็นพื้นฐานที่ชาวพุทธต้องตระหนักและก็หมั่นระลึกนึกถึงให้มากที่สุดยิ่งในอนาคตข้างหน้าสังคมไทยเราจะไม่สามารถควบคุมลูกหลานได้ทุกฝีก้าวสังคมนอกบ้านจะพรากเข้าไปจากอกเราเขาก็จะได้มีหิริโอตัปปะความละอายและเกรงกลัวในบาปไว้เป็นเครื่องกำกับชีวิตเป็นเข็มทิศชีวิตของเขาให้พวกเราพากันประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามให้กับชีวิตของตนเองเพื่อที่สังคมจะได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขอันนี้เป็นพื้นฐานชีวิตของชาวพุทธเราพุทธศาสนิกชนไทยยังมีโอกาสดีอีกขั้นหนึ่งคือเรายังมีพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เรากราบไหว้อยู่จนทุกวันนี้แต่การที่จะแน่ใจว่าเป็นพระดีเป็นพระอริยสงฆ์เราก็ต้องศึกษาพิจารณาดูท่านให้ถ่องแท้และที่แน่ๆก็คือเราได้พบพระผู้เป็นเนื้อนาบุญใหญ่พระอริยสงฆ์แล้วนั่นก็คือหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดท่านเป็นพระแท้ที่สุดแล้วท่านได้บอกไว้ว่าธนบัตรแท้จะอยู่ที่ใดก็เป็นธนบัตรแท้แม้จะมีใบเดียวอยู่ในกองธนบัตรปลอมก็รู้ได้ว่านี่คือธนบัตรแท้มีราคามีมูลค่าในตัวเอง